สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพตอนที่6ว่าด้วยเรื่องผงสวัสดานตอนทหารสมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งพระเจ้าผงสาวดีบุเรงนองตีเมืองพิษณุโลกกล่าวศึกเรื่องช้างเผือกพระมหาธรรมราชาต่อสู้จนสิ้นกำลังจึงยอมแพ้ฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีก็ยกย่องยอมให้เกียรติยศตามประเพณีสงคราม ให้พระมหาธรรมราชาถือน้ำกระทำสัตว์แล้วปล่อยให้คงครองบ้านเมืองอยู่อย่างเดิมครั้นเมื่อเสร็จศึกพระเจ้าหงสาวดีจะเลิกทับกลับไปตรัสขอพระนเรศวรโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหาธรรมราชาไปเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมพระมหาธรรมราชาก็ต้องถวายเมื่อพระนเรศวรเสด็จไปเมืองหงสาวดีนั้นพระชนษาได้ก้าวขวบสเสด็จไปอยู่ในราชสำนักพระเจ้าหงสาวดีหกปี ทรง่าภาษาและนิสัยของพม่ารามันเจนพระไทยครั้นพระเจ้าหงสาวดีตีได้กรุงศรีอยุธยาอภิเษกพระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชสมบัติในคราวนี้พระมหาธรรมราชาถวายพระสุวรรณเทวีพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรเป็นมเหสีพระเจ้าหงสาวดีจึงให้สมเด็จพระนเรศวรกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่อจะได้ช่วยพระราชบิดาปกครองราชานาเขต สมเด็จพระนเรศวรพระชันษาได้15ปีพระราชบิดาให้ขึ้นไปครองเมืองเหนืออยู่ณเมืองพิษณุโลกและครั้งนั้นเมืองไทยต้องเป็นประเทศสลาดขึ้นพระเจ้าหงสาวดีอยู่15ปีไปมาถึงกันกับเมืองหงสาวดีอยู่เป็นนิดแม้สมเด็จพระนเรศวรก็เห็นจะได้เสด็จไปหนเนืองจึงปรากฏว่าไทยได้รับขนบธรรมเนียมแต่เมืองหงสาวดีมาใช้เป็นประเพณีหลายอย่างคือจุลศักราช และกฎหมายมนุษยสารเป็นต้นก็ปรากฏเขาเงื่อนว่าใช้ในตอนนี้ส่วนการทหารนั้นเชื่อได้เป็นแน่ว่าสมเดเ็จพระนเรศวรคงได้เอาพระทัยใส่ศึกษาแบบอย่างวิชาการฐานพมา่ามาตั้งแต่ยังทรงพระยาว์ด้วยพระองค์มีอุปนิสัยเป็นนักรบและทหารของพระเจ้าหงสาวดีในสมัยนั้นก็นับถือกันทั่วไปว่าหาชาติอื่นสู้ไม่ได้ความที่กล่าวนี้ มีข้าเงื่อนอยู่ในหนังสือพิชัยสงครามของเก่าที่ยังมีฉบับอยู่บัดนี้ข้อนิติศาสตร์เป็นต้นดูคล้ายกับพมา่าและมีรูปแผนที่เมืองพิษณุโลกบอกระยะทางที่จะไปเมืองใดใกล้ไกลเท่าใดติดอยู่ในหนังสือพิชัยสงครามสอให้เห็นว่าคงเป็นของสมเด็จพระนเรศวรทรงคิดทำขึ้นเพื่อจะแก้ไขตำราพิชัยสงครามของไทยให้ดีทันสมัยว่าโดยย่อ เชื่อได้ว่าวิธีการทหารไทยมาจัดใหม่เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรอีกครั้งหนึ่งแต่การทหารไทยที่จัดครั้งพระเจ้าอู่ทองกับครั้งสมเด็จพระนเรศวรผิดกันเป็นข้อสําคัญโดยเหตุการณ์บ้านเมืองต่างกันเมื่อครั้งพระเจ้าอู่ทองเป็นเวลากรุงศรีอยุธยากําลังเจริญการที่จัดไม่มีผู้ใดขัดขวางก็ตั้งหน้ามุ่งหมายขยายอํานาจและอาณาเขตให้กว้างขวางต่อออกไปฝ่ายเดียว แต่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรเป็นเวลาบ้านเมืองตกต่ำต้องอยู่ในอำนาจของศัตรูกำลังลีพลก็มีเหลืออยู่น้อยความมุ่งหมายแม้แต่เพียงที่จะให้ไทยกลับเป็นอิสระแก่ตนดังแต่ก่อนก็มีศัตรูซึ่งกำลังมากกว่าคอยขัดขวางทางที่จะให้สำเร็จดังประสงค์จึงลำบากยิ่งนักจะสามารถทำได้แต่ด้วยอุบายสองประการคือต้องคิดอ่านให้คนน้อยสู้คนมากได้ประการหนึ่ง ต้องคอยทีทําต่อในเวลาที่มีโอกาสเหมาะแก่การประการหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงดําเนินในอุบายทั้งสองประการที่กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนตลอดเรื่องที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเรื่องสงครามของสมเด็จพระนเรศวรเป็นเรื่องที่น่าฟังไม่รู้เบื่อแต่ไม่ใช่ท้องเรื่องของหนังสือนี้จึงจะยกไว้ไม่พลานาและเชื่อว่าท่านทั้งหลาย ที่ได้รับหนังสือนี้ไปก็เห็นจะได้เคยอ่านกันเจนใจแล้วโดยมากถ้าใครอยากจะอ่านอีกขอแนะนำให้อ่านในหนังสือเรื่องพงศวดาเราลบพม่าเล่มหนึ่งซึ่งว่าด้วยรบเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะเรื่องราวและคำอธิบายบริบูรณ์กว่าในหนังสืออื่นที่มีอยู่บัดนี้จะกล่าวในที่นี้แต่โดยยอ่อพอให้รู้เรื่องราวคือสมเดเ็จพระนเรศวรทรงพยายามฝึกหัดจัดทหาร อยู่15ปีในระหว่างนั้นคงทำดีต่อพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมิให้มีเหตุระแวงสงสัยพอพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสิ้นพระชนมังชัยสิงห์ราชโอรสผู้เป็นพระมหาอุปราชาได้รับรัชทายาททรงพระนามว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงผู้คนไม่นับถือยำเกรงเหมือนพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสมเดเ็จพระนเรศวรได้โอกาส ก็ประกาศเมืองไทยเป็นอิสรภาพเมื่อพศ2 1 2 7ขับไล่ผู้พมา่าที่มากํากับกลับไปหมดพระเจ้าหงสาวดีก็ให้กองทัพมาปราบปรามหลายครั้งสมเด็จพระนเรศวรก็ตีแตกไปทุกทีจนถึงพระเจ้าหงสาวดียกกองทัพใหญ่มาเองก็มาเสียทีสมเด็จพระนเรศวรต้องเลิกทัพกลับไปสมเด็จพระนเรศวรสเสด็จผ่านพิภพ เมื่อพอศ2133ต่อมาพระเจ้าหงสาวดีให้พระมาหาอุปราชายกกองทัพมาอีกก็สิ้นชีพเพราะชนช้างกับสมเด็จพระนเรศวรแต่นั้นพระเจ้าหงสาวดีก็เข็ดขยาดสมเด็จพระนเรศวรได้ทีจึงยกออกไปตีเมืองหงสาวดีบ้างได้หัวเมืองมอนตลอดไปจนเมืองหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีต้องอพยพหนีไปอาศัยเมืองตองอู เลยไปสิ้นพระชนอยู่ที่นั่นวิธีทำสงครามของสมเด็จพระนเรศวรที่ใช้กำลังคนน้อยต่อสู้คนมากได้เพราะเอาพระองค์ออกหน้านำพลเข้ารบประจันบาลเองดังเช่นเมื่อครั้งทรงฆ่าพระแสงดาบนำพลเข้าปีนค่ายพระเจ้าหงสาวดีครั้งนั้นถึงพระเจ้าหงสาวดีออกพระโอษฐ์ว่าพระนเรศวรทำสงครามกล้าหาญเกินนักเหมือนเอาพิมเสนมาแลกเกลือ ดังนี้เพราะไม่เคยมีประเพณีที่นายทัพพมา่าหรือไทยจะออกนำพลด้วยตนเองมาแต่ก่อนดูเป็นวิธีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประพฤติขึ้นในสมัยนั้นอีกประการหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรไม่ยอมไม่ฆ่าศึกมีโอกาสทำได้ก่อนข้อนี้มีตัวอย่างดังเช่นครั้งพระเจ้าหงสาวดีให้พระยาพระสิมกับพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาสองทางให้มาสมทบกันตีพระนครศรีอยุธยา พอพระยาพสิมยกล่วงแดนไทยเข้ามาทางตะวันตกสมเด็จพระนเรศวรก็ชิงไปตีเสียที่เมืองสุพรรณมิให้ทันพระเจ้าเชียงใหม่ลงมาถึงแล้วจึงยกไปตีกองทัพเมืองเชียงใหม่ที่ปากน้ําบางพุทราทางข้างเหนือข้าศึกไม่สามารถจะรวมกําลังกันได้ก็พ่ายแพ้ไปทั้งสองทางแต่วิธีการสงครามของสมเด็จพระนเรศวรนั้นถ้าไม่ได้ท่วงทีก็ไม่ทํา ดังเช่นครั้งพระเจ้าหองสาวดียกกองทัพใหญ่มาเองสมเด็จพระนเรศวรเห็นข้าศึกมีกำลังมากยกมาพักพร้อมกันก็ไม่ออกรบเป็นแต่รักษาพระนครมั่นไหวแต่งแต่กองโจรให้เที่ยวคอยตีลำเลียงสเสบียงอาหารมิให้ส่งมาถึงกองทัพข้าศึกได้สะดวกจนข้าศึกขัดสนสเสบียงอาหารเกิดความไข้เจ็บขึ้นในกองทัพพอเห็นข้าศึกลนเลยก็ออกปล้นทัพกระหน่ำไปทุกวัน มิให้ข้าศึกรู้ตัวว่าจะปล้นทับไหนทางไหนเมื่อใดต้องระวังตัวไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนนอนใจได้ไม่ช้าพระเจ้าผงสาวดีก็ต้องเลิกทับกลับไปขบวนศึกของสมเด็จพระนเรศวรน,นับว่าเป็นวิธีใหม่มีขึ้นในยุทธวิธีไทยได้เป็นแบบแผนใช้สืบมาจนครั้งกรุงธนบุรีและในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถลบพม่าหลายคราวแต่วิธีการกากเกณฑ์ผู้คนและวิธีจัดหมวดกองกรมทหารครั้งสมเด็จพระนเรศวนจะแก้ไขแบบเดิมประการใดหาปรากฏไม่ปรากฏแก่ลักษณะปกครองหัวเมืองเลิกมณฑลฝ่ายเหนือและเมืองพญามหานครจัดหัวเมืองเป็นเมืองขึ้นกรุงทั้งนั้นกำหนดเมืองเป็นชั้นเมืองเอกเมืองโท เมืองตรีและเมืองชั้นในเรียกกันว่าเมืองจัตาวาเมืองชั้นเอกโทรตรีมีเมืองน้อยขึ้นมากบ้างน้อยบ้างการปกครองรวมเป็นส่วนเฉพาะเมืองคล้ายมณฑลทุกวันนี้เมืองชั้นในเจ้าหน้าที่ต่างๆปกครองจากราชธานีอย่างเดิม